มาพัฒนาโลก Minecraft กันต่อเลยค่ะแมวจับใหม่ๆสดๆร้อนๆเจ้าสามสีเราก็ลืมไปค่ะว่ามีระบบอุ้มนี่นะจะไม่เรียกว่าอุ้มสิเอาเรียกว่าแบกขึ้นหัวอ่ะตัดตัวนี้น้อยน่ะแบกได้เพิ่งนึกได้เลยแต่พอมองในมุมมองบุคคลที่หนึ่งมันก็บังนะก็ยังพอเดินได้อ่ะแต่ก็บังนิดนึงแหละมาว่ามากองอยู่กับพวกคนนายน่ารักไหมเอ้ยโอ้ยไงมนุษย์นี่แหละคือความน่ารักของแมวยังไงล่ะคะเอ้ยมองด้วยน่ะสีขาวเอาไว้เอ้ยก็แบกได้นี่น่ารักมากสุดยอดไปเลยค่ะอะไรน่ารักกันคะระหว่างรูปปั้นเราที่อยู่ตรงนู้นกับแมวบนหัวแมวบนหัวสี่ถามได้ยังไงเนาะตอนนี้ไม่ใช่ Minecraft version 1.18 แล้วนะคะเป็น Minecraft version 1.18.1 ค่ะเขาแก้เรื่องหมอกมาแล้วใช่หมอกมันจะไกลขึ้นแล้วค่ะนั่นเลยบนบล็อกอู้เยอะเยอะๆดีดีดีเอามาเอามามามาดอกไม้เปลี่ยนเป็นบนมิวค่ะเราก็อัดบอกไว้ในกล่องนี้ยอดเยี่ยมเลยดูสิใช่เลยคือหมอกไม่ใกล้แล้วค่ะตอนนี้หมอกไกลขึ้นแล้วแหมปัญหาหมอกมันมีใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.18 ค่ะถ้าย้อนกลับไปดูว่าจะเห็นว่าระยะหมอกไกลมากตอนนี้ไกลมากๆแล้วยอดเยี่ยมเลยอุ๊ยอีก1ตัวนู่นก็อีก1ตัวไม่จับเลยค่ะตอนนี้มีแมวเกือบทุกสายพันธุ์แล้วนะขาดแค่แมวแวมไพร์แค่นั้นเองค่ะเขาเป็นแมวที่จะตัวสีดำตาสีทองน่ะน่ารักมากแต่จากข้อมูลบอกว่าจะเกิดเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นค่ะโอกาสน้อยมากเลยแร่แร่เลยแหละเออเราต้องหาแมวให้ได้ครบทุกทีน้องในอนาคตยังมีไอเทมค่ะกองอยู่ตามที่ต่างๆอยู่เยอะเลยกองไหนนะโอ้นี่ไงใช่อุ้ยเปิดกองไม่กี่กองเจอเลยขอบคุณค่ะแลก 5% ยังชิวๆถามมาทำไมหมิวไม่เลี้ยงนอนแล้วไอ้บ่อนี้มันคืออะไรคะทำไมไม่เลี้ยงนอนน่ะนอนตอบสิเอ้ยตัวนั้นเป็นพี่ใหญ่แน่นอนชื่อปทูเป็นตัวแรกที่เราจับไว้ค่ะนอนเขาซะแตกกันค่ะนี่ก็3ตัวนะเนี่ยนุ่นก็2ตัวเนี่ยเลี้ยงนอนอยู่แล้วไม่เลี้ยงได้ยังไงได้ไหมงี้เลสโตนโอเคเลสโตนแบบไม่อ่านบล็อกก็มีเอามาสักนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งคือเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่หยิบได้เหล็กเลี้ยงเหลืออยู่ 89,000 โอ้ยไม่ใช่ก้อนหิน 89,000Observer Box ค่ะเอ้ยยันแหลกยันนวงยาค้างเย้เกือบลืมเลยแม่นี่ไงต้องตัวนี้ด้วยน้ำแข็งค่ะทำฟาร์มไว้ต้องได้ใช้หน่อยตัด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 วางโครงก็ดูดีแล้วใช่ไหมมันคือแคมป์คนงานก่อสร้างค่ะเอาไว้เก็บของที่รกๆเนาะในกล่องหลักๆไว้แก้นัดเลยอ่ะมีอะไรก็เอาไปกองไปเทไว้ตรงนั้นแหละตรงนี้คืออะไรกันเนี่ยโอ้โหสวยมากเขาคืออนาคตของเมืองท่าค่ะความสวยก็สวยนะดูสิแต่รู้สึกว่าประตูด้านล่างจะแคบไปค่ะส่วนด้านบนก็กำลังพอดีเลยโอเควางโครงไว้วางโครงไว้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นเมืองท่าแบบเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะอ้าว what เป็นโพรงเหรอโอ้โพรงทางขึ้นค่ะเข้าไปนิดนึงไบโอมใหม่ของ Minecraft ค่ะคือตรงนี้แหละเขาชื่อว่าพอเส้นพีคใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกรอบด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นเป็นสโนวี่สโลปพูดง่ายๆไบโอมหิมะใหม่นั่นแหละอย่าเรียกชื่อให้มันยากเลยค่ะเอ้ยเราจับลามาได้ไหมเฮ้ยนี่บอกแบกได้แต่สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ก็แบกได้นะเอ้ยเป็นไงคะอะไรน่ารักกันระหว่างลามากับเจ้าเสือน้อยที่อยู่ตรงนั้นอะไรนี่วันแห่งความฟินหรือนี่คะมิวเอาหัวมาอยู่นะได้ไหมที่เล่นในตอนไลฟ์ค่ะนี่ไม่รู้หัวใครเหมือนกาชาสุ่มได้มาอันนี้หัวเราเองมีหลายหัวค่ะเออน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ละหัวเอาหัวนี้ดีกว่าแมวค่ะสายพันธุ์ทับบี้น่ารักดีน่ารักไหมคะบอกมานะว่ามันน่ารักเออก็น่ารักอยู่นะวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความฟินล้วนๆค่ะอะไรน่ารักน่ารักใน Minecraft นี่แหละจะทำให้เราเล่น Minecraft ได้แบบรู้สึกเป็นสุขมากขึ้น
ขาคือบล็อกเรนดอมไมเซอร์อ่ะที่จะทำให้เราวางบล็อกแบบสุ่มๆได้ใช่แล้วอ้าวไม่ถูกถูกแล้วการสุ่มระหว่างบล็อก3ชนิดที่เลือกไว้เราก็จะได้หลังคาที่สวยงามเชื่อเถอะมันสวยแน่นอนเนี่ยถ้าไม่สวยเราก็จะมองว่ามันเป็นศิลปะคือแต่ก่อนอะวางบันไดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะตัวเราจะบังเออหลังคามีลวดลายอย่างนี้แหละที่เราต้องการเนี่ยมันจะได้ไม่ดูจืดชืดเกินไปใช่เลยอย่างนี้แหละถูกต้องเลยค่ะแต่ตอนนี้กำลังอยากได้วิธีการวางบล็อกอะที่จะวางหลังคาได้ง่ายอะได้ไหมตอนแรกก็พยายามเล็งอย่างนี้ค่ะที่มันจะทำให้เราวางหลังคาได้แบบเร็วๆอะนั่นวางพลาดเออกดชิปไม่ได้อะไม่งั้นตัวเราก็ตกมาตรงนี้มีวิธีไหนบ้างนะเทคนิคการวางหลังคาแบบก่อสร้างง่ายๆใช่ไหมถูกต้องใช่เลยเอ้ยวางพลาดบ้างได้แล้วค่ะได้แล้วมุมแบบนี้อ้าวก็จะมีแบบหักขึ้นบ้างตำแหน่งมันต้องเป๊ะจะได้วางได้ง่ายๆหนอเฮ้ยลำบากจริงต้องเกรงข้อมือขนาดนี้วางแบบนี้ก็ได้ได้วิธีใหม่แล้วค่ะนี่ค่อยๆแบบกดไปอย่างนี้เออได้ง่ายเหมือนกันกดเมาส์ค่ะแล้วกดคีย์บอร์ดไปพร้อมกันโอ้ยอ๋ออันนี้อันนี้มีหลุมอันนี้มีหลุมไหนไม้ขาวตรงนี้เป็นไม้เบิร์ดผสมไม้ขาวโอเครอเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ทำสองอย่างพร้อมกันดูตำแหน่งที่มอนเตอร์เกิดแล้วก็จับไม้แบบรัวๆเฮ้ยตรงนั้นสว่างไปว่ามันน่าจะเชื่อมทางออกค่ะอ้าวเสาบ้านโอ้ยอีกแล้วเหรอการพลาดตัดเสาบ้านตัวเองนึกว่าเป็นต้นไม้เสาบ้านอีกแล้วค่ะว่าอยู่เสาบ้านที่แข็งแรงมากขนาดอำนาจในการตัดไม้ระดับนี้ยังไม่สามารถตัดได้ทำจากไม้กายสิทธิ์พันปีอะอยู่นานอยู่ยืนอยู่ยาวแล้วก็เหนียวค่ะเนี่ยแหละเสาบ้านไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปใช่ไหมอาจจะเป็นลุงข้างๆบ้านหรือเปล่าฮะเสาบ้านแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ไม่เอาเดี๋ยวช่องบินกลับเข้าสู่เกม Minecraft กันดีกว่าค่ะเกมดีเกมใสสะอาดเอ้ยเกมชิวๆมาตุ่มบล็อกเลยค่ะโอ้โหสมยังไงซิลินเดอร์หนูมาขนาดนี้นี่แค่อยากจะได้ความสว่างเลยเอาแสงสว่างมาสุ่มด้วยเหมือนเกมตัวต่อที่ขโมยโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองมาต่อเล่นในสมัยเด็กค่ะมันใช่เลยนี่เอาตัวนี้ค่ะรวมกับบล็อกที่กำลังเลื่อนลงมาเรื่อยๆๆๆแล้วประกอบกันเป็นรูปร่างให้แบบเป็นแถวเดียวกันเนาะเรียงแถวเมื่อไหร่ก็ได้แต้มค่ะรู้สึกได้ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะเนี่ยเอ๋นายมาได้ยังไงอ้าวแล้วไงคะหูอ่ะมาแล้วตัวแรกเอาไม่โดนเดี๋ยวได้อย่าเพิ่งขึ้นมานะโอ้16ได้เลยฮะไม่ใช่8ใหม่16นี่ถือว่าเบาตั้งหลายครั้งกว่าจะตายนี่แหละอ้าวยิงโดนบ้านมีบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะว่าคือแคมป์คนงานก่อสร้างอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะมันมีอะไรดีที่ไหนล่ะใช่ไหมไม่ว่าเขาจะก่อสร้างตึกใหญ่โตอลังการแค่ไหนค่ะแคมป์ก็จะมุงด้วยแบบสังกะสีบ้างไม้บ้างซึ่งไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานแคมป์คนงานก่อสร้างในนี้ค่ะมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปคุณภาพชีวิตนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ว่าจะแบบตึกนั้นสร้างใหญ่อลังการแค่ไหนถ้าอยากรู้ว่าแคมป์คนงานก่อสร้างในประเทศแถวๆนี้เป็นยังไง Google ได้เลยค่ะ นั่นแหละมันจะไม่ต่างกับที่มิวสร้างในตอนนี้เลยจนบางทีก็นึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราละเลยกันไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยค่ะหรือว่าคนต่างดาวใช่ไหมเขาก็ควรที่จะมีที่อยู่ที่ดีไงแต่แคมป์คนงานดูสิค่ะแต่ละที่โอ้โหไม่เป็นไรเราจะมาสร้างแบบนั้นแล้วอยู่กันใน Minecraft นี่แหละค่ะเห็นข่าวไหมคะลงพื้นที่ตรวจสภาพชีวิตลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานโอ้โหเป็นแคมป์คนงานอย่างดีสร้างอย่างดีเป็นระเบียบถูกสุขอนามัยมีห้องน้ำที่เป็นระเบียบแล้วก็สะอาดดีมากนั่นคือความจริงกันเหรอลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างอะไรมันจะดีขนาดนั้นไม่รู้สิคะประเทศแถวๆนี้แหละพูดแล้วก็เหนื่อยใจค่ะไม่เป็นไรกลับเข้าสู่เกม Minecraft กันดีกว่า
นี่แหละคือเกม Minecraft กับขนาดสร้างแบบไก่เคี้ยไก่เขี่ยนะมันยังดูดีได้เลยโอ้โหขนาดไม่ได้ตั้งใจสร้างอะวางบล็อกไปมั่วๆใช้ไอเทมสุ่มมั่วๆวางโอ้ยังดูดีได้น่ะโอ้โหดูดีอะไรได้ขนาดนี้คะเนี่ยไม่เป็นไรแคมป์คนงานก่อสร้างได้ขนาดนี้นี่คือแบบดีมากๆแล้วใน Minecraft นะคะนี่แหละไอเทมอะไรก็ตามที่มีเยอะไม่ต้องห่วงค่ะเอามากองๆไว้ที่นี้นั่นแหละอ้าววิใหม่อย่างนี้ไม่ได้แคมป์ตรงนี้ค่ะก็ได้เวลารื้อแล้วแคมป์คนงานก่อสร้างในความเป็นจริงน่าจะแค่นี้แหละนะถ้าเปรียบเทียบกับ Minecraft อันนู้นค่ะน่าจะเป็นแคมป์ในจินตนาการ ก็จินตนาการขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละพิกแอคในมือสั่นไปหมดแล้วจัดเลยค่ะไวดีเนาะแน่นอน เสริมนี้หลายๆอย่างสร้าง OP จะได้โล่งสักทีค่ะปล่อยรกมานานแล้วตรงนี้อุ้ยเฮ้ยมีคนมาถางแถวนี้ปักทนแล้วอะไรบางอย่างมีเตียงด้วยพรัวโอ้ไทยเด่นค่ะเขาถางเขาตัดต้นไม้เอ๊จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะแต่น่าจะยังไม่ไหวเร็วๆนี้หรอกค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็กำลังสนุกสนานกับการเล่นเกม Seven Day to Die อยู่เนาะมีอัปเดตใหม่ของเกมยิงซอมบี้มาค่ะก็ไปเล่นกันอยู่แบบสนุกกันมากเลย ถ้ามิวไปเล่นด้วยค่ะรับรองเกม Minecraft นี้แบบไม่คืบหน้าแน่ๆเราก็เลยมานี่ก่อน อย่างน้อยมาทำอะไรใน Minecraft บ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเหงาค่ะไม่มีอะไรดูในตอนนั้นคลิปมิวได้ไปเอาโบนมิวมาแล้วใช่ไหมอยากจะทำอะไรบางอย่างที่น่ารักน่ารักค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหมาป่าค่ะชอบนี่มากเลยเบอร์รี่ค่ะอาหารโปรดของเขาโอ้โหคาบเข้าปากไปแล้วของโปรดเขาชอบมากๆจะงามหรือไม่ดูสิดูที่คาบในปากนั้นสิค่ะน่ารักมากเลยเราจะคาบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกินเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยเหมือนจะกินแล้วนั่นแหละเอ้ยอร่อยไหมชอบละสิมิวก็เลยคิดอะไรบางอย่างได้ค่ะเอาหมาจิ้งจอกมาเป็นแรงงานทาสยังไงล่ะเรื่องใช้แรงงานนี้ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนมาอยู่กันในโหมดสร้างสรรค์ค่ะนี่คือที่เราคิดไว้นี่ไงพอมีการเก็บปุ๊บจะโตทันทีใช่นี่แหละคือที่เล็งไว้เลยแหละถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่เก็บปุ๊บแต่ถ้าไม่เก็บดิเฟนเซอร์ก็จะไม่ทำงานค่ะแล้วก็จะไม่ปล่อยบนมิวมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่เล็งไว้ตอนนี้จิ้งจอกมันคงคุยกันแล้วค่ะเอาข้าวมาให้นึกว่าจะใจดีมีน้ำใจนึกว่า MT Minecraft จะเป็นคนดีให้ของกินมาแบบฟรีๆอะไรอย่างงี้ ไม่มีทางของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมคะอยากจะให้หมาป่ามาอยู่ตรงนี้แต่ว่ากลัวเขาจะยืนลำบากนะเนี่ยเดี๋ยวเอาให้สูงหน่อยแล้วกันด้านหลังนี้ค่ะตรวจจับการทำงานด้วย Observer Box ไปเลยเมื่อมีการเก็บส่งกระแสไฟมาเพื่อปล่อยบนมิวมาในนี้ทันทีค่ะวางกระแสไฟเรสโตนมาบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วบล็อกอะไรก็ได้เพื่อให้ส่งกระแสไฟได้มีเสียงมีเสียงก็แปลว่าทำงานแน่นอนกล่องนี้เป็นกล่องใส่เบอร์รี่ที่ถูกเก็บเกี่ยวกล่องนี้จะเป็นกล่องใส่บนมิวค่ะถึงแม้ว่าอยากจะใช้แรงงานหมาแต่คงไม่แบบไม่ได้ให้เขาอยู่อย่างลำบากมากมายอะไรก็ให้พื้นที่นั่งสัก1ช่องตรงนี้แล้วกันโบนค่ะที่เตรียมไว้ใช้แรงงานนี้เป็นเรื่องถนัดอยู่แล้วใส่เข้าไปเลยบนมิวเดี๋ยวนะใส่เข้าไปสิย่อยค่ะมาเป็นแบบบล็อกต้องย่อยก่อนมาสินายแรงงานหมายเลขหนึ่งอุ้มไม่ได้เหรอเฮ้ยต้องอุ้มได้มาจิ้งจอกไม่เชื่อใจคุณมาจิ้งจอกไม่เชื่อใจคุณอะไรดิโอ้โหคนทำเสือทำมาดีอ่ะดูดิไม่ให้อุ้มเลยอ่ะเอ้ยป้อนไปป้อนไปไม่เอาตัวพ่อตัวแม่ได้ตัวน้อยๆไว้ไงน้อยอุ้มได้ค่ะเห็นไหมอุ้มลูกมันแดนก็ได้เฮ้ยอย่าโทษทีนะหนีออกไปแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรได้ลูกแล้วค่ะไปเลยเดี๋ยวนะเอ้าทุ่งผาจิ้งจอกถูกกลืนไว้ในหัวเอาหัวก่อนเอ้ยพวกเขาตัวเล็กยังไงล่ะ
น่ารักจริงๆเชียวน่ารักมากๆเลยค่ะไปอุ้มไปอย่าขวางอย่าขวางเยอะนายวางบล็อกเล็งดีๆมาขึ้นกดเพื่อปล่อยอ้าวนะต้องโยนอย่างนี้เหรอไอ้ลงไปแล้วโอ้หมาน้อยไต่เถาวันเล่นค่ะไอ้ก็มีของเล่นให้ใช่ไหมตัวน้อยจะเก็บเกี่ยวพืชผักจะเก็บเกี่ยวของให้เราไหมคะหรือต้องรอตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยต้องรอตัวใหญ่แน่ๆตัวน้อยน่าจะไม่ขยันทำงานเอ้ยเก็บอะไรกันนี่การลุ้นให้หมาจิ้งจอกทำงานขยันหน่อยเถอะพักพวกเอ้ยนั่นแหละได้สองเบอร์รี่โอ้ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วค่ะนี่แหละนี่แหละทำงานของนายสิรอดูอยู่นะคุณผู้ชมทุกคนรอดูอยู่การทำงานของหมาจิ้งจอกใจเลยเก่งมาก แถมการเก็บนี้ค่ะเป็นการเก็บที่โหดร้ายมากเพราะหมาจิ้งจอกยังไม่ทันได้เอาเข้าปากค่ะไอเทมก็จะร่วงลงสู่ฮอปเปอร์นั้นแล้วก็เข้ากล่องนี้ก่อนโอ้โหนี่มันคือการทรมานที่แท้จริงนั่นไงเห็นปะหมาจิ้งจอกไม่ทันได้คาบเลยอ่ะเขาบอกว่าหิวข้าวอยากกินแล้วแต่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่มีวันได้กินค่ะเพราะว่าเอ็มทีมิวไมโครฟาร์มนี่แหละจะเอาไปกินเองเราทำสองฟาร์มดีกว่ามีเบอร์รี่แสงและก็ต้องมีเบอร์รี่แดงด้วยค่ะเอาไปแบบควบคู่กันเลยเอาให้โลต่ำมานิดหนึ่งค่ะจะได้แบบตัวเก็บบนมิวให้ตัวเดียวก็พอละความสูงที่เล็งไว้คือ2บล็อกขั้นต่ำไม่ชนหัวหมาก็น่าจะดีใช่ไหมกล่องวางไปแล้วก็ใส่ไอเทมมาในนี้เลยฮอปเปอร์ค่ะปิดบล็อกปิดด้วยสิตรงนี้ก็ปิดนี่ก็ปิดด้านหน้าก็ปิดด้วยเลยค่ะฮะโอ้ลืมไปค่ะว่าสวิตเบอร์รี่มันปลูกกับพื้นมันไม่ต้องห้อย ใช่เราก็แบบอยู่ดีๆนึกว่าแบบปลูกแบบเดียวกันใช่ไหมเออลืมเลยโอ้พลาดคำถามที่หนึ่งพื้นที่พรวนดินปลูกเบอร์รี่ได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าปลูกเบอร์รี่ก่อนแล้วค่อยพรวนดินไม่ได้แต่ถ้าปลูกเบอร์รี่แล้วพรวนดินก็ไม่ได้อะแบบนี้ล่ะแล้วปลูกเบอร์รี่ได้โอเคการแก้ไขไม่ยากค่ะแต่ขอทำพันธุ์เบอร์รี่ก่อนจะหมดอยู่แล้วถ้าอยากให้ง่ายใช่ไหมคะวางตรงนี้เป็นน้ำไปเลยปิดด้วยอะไรก็ได้แล้วก็พรวนหน้าดินปลูกเบอร์รี่ไปโอ้ใช้บนมิวต้อง3อันค่ะเปลืองเหมือนกันนะเนี่ย1 2 3โอ้โหใช้ทั้ง3บนมิวเพื่อให้โตปกติมันบนมิว1บนมิวต่อ1เบอร์รี่แล้วค่ะไม่เป็นไรเพื่อความน่ารักพูดตามตรงคือมิวไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะได้ผลผลิตมากมายอะไรค่ะเราจะใช้แรงงานหมาจิ้งจอกล้วนๆแค่นั้นเองเขาแบบแค่เบอร์รี่อันเดียวอ่ะหมาจิ้งจอกเก็บมาให้เราอ่ะมิวก็ชื่นใจแล้วไหนหมาจิ้งจอกไม่เชื่อใจคุณไปแล้วกำลังพยายามวิ่งกำลังพยายามจับได้แล้วค่ะไม่เชื่อใจก็ไม่เป็นไรมาเลยนายมาสิไหนจะมาจุกอะไรเท่านี้เขาบอกเขาไม่ได้จุกเขาแอบอยู่ข้างบนคิดว่าจะวิ่งหนีทันเหรอเรามีเชือกจะมาคล้องคอนายอยู่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยตามมาอย่าเชือกขาดนะไปเลยปฏิบัติการแบกลูกหมาป่าไม่สิปฏิบัติการแบกลูกหมาจิ้งจอกไปเร็วเอาขานายออกหน่อยได้ไหมอย่าบังเยอะหนูอย่าให้แม่รอมากหนูรีบกินเร็วหนูเอ้ยตัวใหญ่ต่อหน้าต่อตาเลยมีที่เดินแล้วเขาวิ่งเล่นนั่งแล้วเร็วคำหนึ่งเก็บไม่ทันเขาบอกว่าเข้าปากไปแล้วอ่ะ
เจ้าตัวนี้มันคาบได้ค่ะเพราะว่าฮอปเปอร์ที่เอาไว้รับอยู่ด้านล่างอ่ะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะแต่เอาเข้าปากก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าถ้าเขาเก็บอีกอันหนึ่งค่ะเจ้าตัวเอ้ยนั่นไงหนึ่งคำเอาเข้าปากใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ทันได้กลืนค่ะเก็บคำใหม่มามิวก็จะได้ผลผลิตลงในนี้แล้วเพอร์เฟกต์เก่งมากนายมันเป็นระบบที่แบบเน้นความน่ารักดูเป็นโครงสร้างขึ้นมาเลยเดี๋ยวเอาน้ำออกตรงนี้อย่าอุ้ยน่ารักทำงานได้ดีเก่งมากจะกินไปกี่คำก็ได้โอ้โหเบอร์รี่ทีมหมาจิ้งจอกเก็บให้ค่ะมันอร่อยมากรสชาติดีมากเป็นเบอร์รี่ที่หวานอร่อยมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยอดเยี่ยมโตปุ๊บเก็บปั๊บได้เบอร์รี่ทันทีค่ะสุดยอดไปเลยหนอโอเคอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะได้ของกินอร่อยอร่อยมาแล้วสินะ